สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับมาดูเชลทานกันหน่อยนะครับสวัสดีครับน้องหายเหนื่อยครับน้องเป็นไงบ้างเกมบนเวทีเราก็มั่นใจในอาวุธของเรานะเราเป็นตัวเดินด้วยใช่ไหมน้องเหมือนอะไรไงบ้างโดยพวกข้าเนี่ยทำได้ดีเลยนะเดี๋ยวเราการตัดสินนะแล้วก็กลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างที่เราต้องกลับไปปรับปรุงเนาะวันนี้เราพอใจในผลงานของเราตรงไหนบ้างครับวันนี้เดินหน้าไม่หมดสภาพร่างกายเราเดินได้ไม่หมดผู้ชกเรามาเป็นไงของพี่เขามาเป็นไงบ้างครับชกยากไหมน้องไม่ยากน้ำหนักนี้มันได้ยังครับก็สีมันเนี้ยมาได้น้ำหนักนี้มันโอเคไหมน้องน้ำหนักนี้ก็ถือว่าฟอร์มหลังของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะน้องสามสี่ห้าฟอร์มหลังของเราวันนี้ก็ทำให้สำเร็จแล้วน้องนะแต่ก็แฟนมวยคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์เราวันนี้นะครับเราพยายามเป็นมวยที่ทำถึงที่สุดนะครับวันนี้ผมก็ชัยชนะกลับบ้านไม่ได้ครับเสียดายคงปันมาแล้ววันตรงกับวันเกิดเลยใช่ครับวันเกิดวันนี้เลยไม่เป็นไรแล้วน้องละไฟหน้าว่ากันใหม่พี่เจ้าทานพี่ถามนิดนึงอายุเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้18พอดีครับ18พอดีเราเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับกระบี่โอเคครับน้องวันนี้แพ้ไม่เป็นไรครับวันหน้ายังมีครับเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมดูต่อไปครับจมูกนี่ไม่โดนอะไรมาพี่เจ้าทานจมูกโดนอะไรมันเป็นงานนะครับตอนซ้อมกันแล้วก็ตัวมันเป็นตัวมีเจ็บไหมตอนนี้ไม่เจ็บครับผมมาแต่เฉยๆใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับสามวันเยอะเนาะใช่ครับจะบอกไม่จับไม่จับเดี๋ยวครับน้องครับผมนี่ครับเอ็มบอลเลชิออนก็ตอนนี้ก็ถือว่าแจ้งเกิดได้ครับแจ้งเกิดสำเร็จครับไปดีก็ที่ซ้อมมาก็ดีกว่าทุกไทยครับก็ได้ตั้งแต่หลังจากคุยมาก็ยังไม่ชนะใครเลยครับกี่ไทยได้สามไทยครับครับระบบหายใจก็ยังไม่ค่อยดีเลยพอครั้งนี้ก็ได้ซ้อมเต็มที่ได้เลยเต็มที่ก็ถือว่าทำงานสำเร็จครับไปดีครับคุณภาพอากาศที่บ้านจะดีที่เราจะมาขยับสองกลับไปกับทีมไปว่ามันก็ผมมันเป็นอื่นๆอยู่ยังเรียกความเก่งของเองยังกลับมาไม่ได้แล้วผมแต่ก็กำลังพัฒนาขึ้นกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับพูดถึงเกมบนเวทีเราวันนี้เรามั่นใจตั้งแต่ยังไงเนาะก็ตั้งแต่ต้นๆเลยครับผมดูว่าผมเกมเราได้เปรียบตั้งแต่แรกๆเลยครับเราได้ความสูงได้อะไรด้วยแล้วก็ทั้งคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ได้มีอาวุธแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าสูงเกมได้แล้วก็โตๆไปแล้วก็ถูกปิดเกมได้ครับแจ้งเกิดได้ครับไฟนี้ครับแฟนมวยอยากดูยก5ยก5เกิดอะไรขึ้นที่ปล่อยเขาเดินทำยก5นี่ผมก็บอกว่ามั่นใจแล้วผมชกมั่นใจแล้วครับก็แบบเข้ามาก็ล็อกไปโต้นิดหน่อยก็ค่อยน่าออกมาตามเกมตัวเองครับเขาก็มีเฮเพราะว่าหน้าเสียก็ดีกว่านิดนึงครับเขาทำนิดหน่อยปุ๊บเขาก็ได้เฮได้เฮอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกับตกใจครับเรามั่นใจตัวเองแล้วครับผมโดยรวมพอใจผลงานดีไหมวันนี้ก็ถือว่าพอใจครับแจ้งเกิดได้ครับแต่ก็ยังมีต้องพัฒนาอีกต่อไปอีกครับจุดไหนครับที่ต้องกลับมาเป็นแบบแก้ไขแบบเรียกฟอร์มเก่งกลับมาแบบขยันขึ้นครับอาวุธมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเสริมลูกแข็งแรงเสริมอะไรขึ้นมากขึ้นกว่านี้ครับครับผมครับผมอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทุกประเทศที่เชียร์วันนี้หน่อยไหมขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ใครต่อไปผมก็จะซ้อมเต็มที่ทำให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับต้องมีอาชีพอะไร
ไม่มีครับอยู่ที่ลูกพี่ครับจะให้เท่าไหร่ครับได้ครับผมเดี๋ยวน้องยินดีนะครับครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเวทช่วง2นะศึกมวยแมนสลันเมืองครับคนนักรอด้วยกินชาวบ้านแทนที่ตัวทางแคมเปญขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ